เลขาธิการพรรคและก็มีนายกรัฐมนตรีจากพรรคไทยนะครับถ้าตรงนี้สำเร็จนะครับเราก็จะยืนยันพวกเราทั้ง6พรรคและพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอวิงวอนให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมที่จะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ให้การสนับสนุนและเราจะช่วยกันฝ่าวิกฤตเพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนทุกคนเหมือนอย่างที่เมื่อวานนี้ค่ะในการประชุมของสสในห้องประชุมของสสที่คุณหมอบอกว่า